ความสัมพันธ์กับประสบการณ์ในเทศกาลรวมถึงอีเวนต์ฤดูหนาวของเรานะครับซึ่งอีกหนึ่งความตั้งใจของเราทำงานครับเรามีความมุ่งหวังอยากกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกท่านคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการซอฟต์แวร์แห่งชาติพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพครับตื่นเต้นครับวันนี้ทำเนียบรัฐบาลเรามาในรูปแบบของสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับอย่างที่เราทราบกันดีครับวันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆภาครัฐภาคเอกชนทุกๆกระทรวงทั้งวงกลมได้ร่วมกันจัดงาน Winter Festival ขึ้นการแถลงข่าววันนี้จะนำไปสู่การผลักดันการท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้นะครับในเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคมรวมถึงต้นปีหน้าด้วยกับสวัสดีนะคะพี่น้องประชาชนคณะรัฐมนตรีสื่อมวลชนทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเข้ามาก็เห็นได้ว่าเป็นบรรยากาศต้อนรับฤดูหนาวจริงๆนะคะก็วันนี้ก็ได้ประกาศแล้วค่ะว่าเป็นวันแรกของฤดูหนาวนะคะก็ขอต้อนรับสู่ฤดูหนาวของเมืองไทยแล้วค่ะอาจจะไม่ได้หนาวมากนะคะแต่ว่ากิจกรรมอันนี้ก็คือแน่นแน่นอนนะคะจากรัฐมนตรีท่องเที่ยวพูดไว้เมื่อกี้นะคะว่าเราจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะทั่วประเทศไทยของเราค่ะก็อย่างที่เคยได้พูดกันมานะคะว่าเราก็อยากจะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยหรือช่วงควอเตอร์สุดท้ายของปีเนี่ยก็จะเป็นทุกที่ทั่วโลกก็จะน่าเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยของเราเองก็ต้องทำให้เป็นประเทศที่น่าเที่ยวน่าอยู่แล้วก็ดิฉันมั่นใจค่ะว่าประเทศไทยของเรามีเสน่ห์ที่มากพอนะคะมีทั้งวัฒนธรรมที่น่าสนใจมีทั้งอาหารที่อร่อยนะคะเราสามารถถูกใจได้ทั้งหมดคนชอบเผ็ดก็ชอบประเทศไทยของเราคนที่ชอบไม่เผ็ดก็ยังชอบอาหารของเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเสน่ห์ของเมืองไทยเนี่ยมีมากมายนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่พวกเราทุกคนค่ะว่าจะร่วมมือกันได้อย่างไรที่จะให้ประเทศไทยของเรามีเสน่ห์ดึงดูดคนทั่วโลกให้มาเที่ยวประเทศไทยของเราค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะพฤศจิกายนนะคะจนไปถึงเดือนมกรานะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าในปีนี้ก็ธันวาค่ะถึงมกราปีหน้าก็จะเป็นช่วงที่เราจะจัดเทศกาลของหน้าหนาวนะคะ Winter Festival ทั้งหมดเนี่ยไปถึงตอนมกราเลยทั่วประเทศเพราะฉะนั้นจะไปจังหวัดไหนของประเทศไทยก็มีที่เที่ยวแน่นอนค่ะและแน่นอนนะคะว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยสมมติว่าเป็นยกตัวอย่างหนึ่งอันลอยกระทงลอยกระทงในจังหวัดต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละภาคก็มีความพื้นเมืองพื้นฐานไม่เหมือนกันอาหารก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเทศกาลเดียวกันแต่เมื่อจัดหลายที่ก็สามารถหาประสบการณ์จากหลายที่ได้อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะโปรโมทค่ะรัฐบาลก็พยายามจะบอกว่าการไปลอยกระทง1จังหวัดเนี่ยยังไม่ครบนะต้องไปหลายจังหวัดจะได้ประสบการณ์ที่ทั่วถึงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณก่อนค่ะการทำงานร่วมกันนะคะของทั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะคะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะกรุงเทพมหานครแล้วก็หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่เป็นส่วนสำคัญค่ะที่ทำให้งานดีๆแบบนี้ได้เกิดขึ้นนะคะแน่นอนว่าก็จะทำให้เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนไทยให้กับประเทศไทยของเราด้วยค่ะปีนี้นะคะก็นับเป็นปีที่2แล้วค่ะที่เราได้จัดงาน Thailand Winter Festival ขึ้นนะคะเราได้รับความร่วมมือมากมายนะคะจากทุกๆภาคส่วนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้เราก็มีความร่วมมือที่เข้ามามากขึ้นและแน่นอนก็มีเรื่องของเทคโนโลยีที่มากขึ้นด้วยเราก็คงจะได้เห็นในห้องต่อไปที่ท่านรัฐมนตรีแนะนำไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็Winter Thailand Winter Festival เองเนี่ยมันเป็นการที่ส่งสัญญาณค่ะให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าเราพร้อมแล้วที่จะเที่ยวทั่วไทยนะคะแล้วก็คนต่างชาติสามารถมาเที่ยวได้ทุกๆจังหวัดของเราไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดหลักๆเท่านั้นเมืองรองก็น่าเที่ยวอีกเยอะนะคะและที่สำคัญค่ะในวันนี้เองตอนนี้ดิฉันก็ขอย้ำเมสเสจจาก
ทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวอีกครั้งนะคะว่าเหนือของเราพร้อมเที่ยวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมแต่วันนี้ค่ะเราสามารถจองตั๋วจองโรงแรมเที่ยวเหนือได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนไว้ว่าอยากไปสัมผัสลมหนาวปลายปีภาคเหนือจองได้เลยไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าทางพี่น้องชาวเหนือของเราเขาเปิดบ้านต้อนรับทุกคนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจองได้เลยค่ะอย่าช้านะคะเพราะว่าจองช้าเต็มหมดนะคะก็สนับสนุนนะคะก็จริงๆมีหลายที่น่าเที่ยวนะคะในประเทศไทยของเราค่ะตัวฉันเองนะคะตอนที่มีโอกาสได้ไปหาพี่น้องตามพื้นที่ต่างๆนะคะก็ได้เที่ยวไปหลายจังหวัดนะคะก็พยายามจะเก็บให้ครบค่ะทุกจังหวัดจะได้เห็นว่ามีเสน่ห์อะไรซ่อนอยู่ในแต่ละจังหวัดนั้นๆเราจะได้นำมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องทุกๆคนนะคะร่วมกันค่ะบอกทุกๆคนว่าประเทศไทยของเราพร้อมแล้วสำหรับการท่องเที่ยวหน้าหนาวค่ะ Thailand Winter Festival ก็ขอทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงค่ะช่วงปีใหม่นี้เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยค่ะได้กลับไปอยู่กับคนที่เรารักนะคะใช้เวลากับครอบครัวก็ขอให้ส่งท้ายปีนี้นะคะด้วยความสดชื่นสดใสนะคะแล้วก็ปีหน้าค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รวยๆๆกันทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีต่อโอเคครับเราขอเราไปเป็นกิมมิคสักนิดนึงนะฮะขออนุญาตนำนะครับ5 4 3 2 1เชิญครับและนี่คือวิธีเปิดเทศกาลไทยแลนด์วิชเชอร์เฟสติวัล2020ต้องตื่นไหมฮะเอาทีมงานจะต้องดูนิดนึงไหมฮะถ้าเสร็จโอเคแล้วให้สัญญาณนะครับวันนี้เรามีสกิปยากเลยบางท่านนะครับมีท่านรัฐมนตรีจากหลายกระทรวงนะครับขอสองท่านก่อนใช่ไหมครับนักข่าวนี่ครับพี่การอะไรพี่การมองหน่อยนะครับ